แต่พอเป็นไพบักดีนะครับเสนอเรื่องราชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยกกต.เรียกสอบทันทีเลยนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงกี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่กับบางพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับที่นำเสนอในเรื่องของการปฏิรูปมาตลอดเนี่ยกับนิ่งนองใจและไม่ทำอะไรกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อหมอวรงค์ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าถูกกกต.เรียกสอบในข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองงานนี้โซเชียลเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีเมื่อนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่ากกต.เรียกสอบหมอวรงค์ข้อกล่าวหาพรรคไทยพักดีล้มล้างการปกครองและปฏิปักษ์ต่อการปกครองซึ่งโพสต์นี้ทำชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นพากันให้กำลังใจหมอวรงค์และพรรคไทยพักดีกันเป็นจำนวนมากบางก็บอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้คุณหมอชนะคนดีผีคุ้มใครกลั่นแกล้งขอให้ดาบนั้นคืนสนองเนี่ยแหละนะที่เขาว่ารังแกคนดีแต่คนชั่วไม่กล้ารังแกสู้ครับคุณหมอผมเป็นกำลังใจให้ครับทำเพื่อประเทศชาติปกป้องสถาบันเสี่ยงล้มล้างกกต.ชุดนี้มั้งครับกกต.ยื่นสอบผิดพักแล้วค่ะอ้าวที่เรื่องถือหุ้นทำเฉยประชาธิปไตยเป็นของประชาชนแต่คนทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองเป็นของทุนสามัญหรืออีกความเห็นที่บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวครับทั้งนี้หมอวรงค์ได้แนบคลิปที่ตนเองพูดและมีทนายส้มแดงไปร้องกกต.แล้วกกต.รับลูกว่าไทยพักดีล้มล้างการปกครองซึ่งมีบางช่วงที่หมอวรงค์ได้พูดถึงราชาธิปไตยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่91ปีที่วงจรการเมืองไทยตกอยู่ภายใต้มรดกบาปของคณะราษฎรที่แอบอ้างชื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแทนที่จะเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันเป็นชื่อเรียกระบอบการปกครองของประเทศไทยที่ถูกต้องเพราะที่ผ่านมานั้นเรียกผิดมาตลอดและขอย้ำว่าทั่วโลกต่างพากันใช้ชื่อนี้อย่างเป็นสากลนั้นมิต้องพูดถึงระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระบอบการปกครองประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกตามหน่วยงานที่มีการจัดอันดับดัชนีความเป็นประชาธิปไตยที่ชื่อว่า Economist Intelligence Unit ซึ่งปีล่าสุดได้ประกาศชัดเจนว่าระบอบการปกครองที่มีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยดีที่สุดในโลกมีชื่อว่าระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับแต่ด้วยมรดกบาปของคณะราษฎรมีเจตนาที่จะอ้างประชาธิปไตยเพื่อกดข่มสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งหวังตัดขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากโครงสร้างการปกครองไทยโดยทำเสมือนยกพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือการเมืองจากนั้นสิ่งที่คณะราษฎรได้สร้างคือระบอบประชาธิปไตยปลอมๆโดยอ้างรัฐธรรมนูญอ้างการเลือกตั้งเพื่อหลอกใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือที่นายกวินชาตะวณิชประธานกลุ่มศรีสุริโยไทยและรองเลขาพรรคไทยพรรคดีได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าคุณหมอวรงค์ได้ปราศัยในการประชุมใหญ่พรรคเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและมีการพูดถึงเรื่องราชาธิปไตยแล้วเรื่องของระบบประชาธิปไตยอันบิดเบี้ยวของประเทศไทยเป็นที่มาให้ทนายด้อมส้มร้องยุบพรรคไทยพรรคดีข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ครับกกต.ได้ส่งหนังสือมาถึงพรรคไทยพักดีครับให้คุณหมอวรงค์เข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราชาธิปไตยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับพรรคไทยพักดีเนี่ยคุณหมอวรงค์เนี่ยได้ปราศัยในการประชุมใหญ่พรรคในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราชาธิปไตยนะครับแล้วก็เรื่องของระบอบประชาธิปไตยอันบิดเบี้ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนอัดคลิปไปครับแล้วก็ไปร้องนะครับกับกกต.นะครับ
โดยทนายน้ำส้มนะครับกับเพจบางเพจนะครับที่อ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับได้มาร้องยุบพรรคไทยพักดีนะครับโดยกรรมการเนี่ยก็ได้ทำหนังสือนะครับเพื่อที่จะเรียกสอบคุณหมอวรงค์ในเรื่องนี้นะครับโดยนายกวินยังบอกอีกว่ากับทีพรรคการเมืองบางพรรคที่นำเสนอในเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการเสนอกฎหมาย112มาโดยตลอดจนมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จกกต.ก็ยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่พอไทยพักดีพูดถึงเรื่องราชาธิปไตยกกต.เรียกสอบทันทีพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงการทำงานของกกต.กับทีพักการเมืองบางพักครับที่นำเสนอในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการเสนอกฎหมาย112มาโดยตลอดเนี่ยจนมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกกต.ก็ยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับแต่พอเป็นไทยพักดีนะครับเสนอเรื่องราชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยนะครับกกต.เรียกสอบทันทีเลยนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงกี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับกกต.เรียกสอบทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะทำเรื่องเพื่อจะยุบพรรคไทยพักดีนะครับก็เป็นที่น่าสงสัยครับแล้วก็เป็นน่าแปลกใจครับว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยทำไมทำงานตรงนี้เกี่ยวกับพรรคไทยพักดีตรงนี้เนี่ยได้เร็วจังแต่กับบางพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับที่นำเสนอในเรื่องของการปฏิรูปมาตลอดเนี่ยกับนิ่งนองใจและไม่ทำอะไรเลยนะครับนั่นก็เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของผมนะครับรวมถึงประชาชนคนไทยอีกหลายๆคนก็ยังตั้งข้อสงสัยตรงจุดนี้อยู่นะครับถ้ายังไงแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอวรงค์รวมถึงทีมงานของพรรคไทยพักดีทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับกรณีที่พรรคไทยพักดีโดนร้องยุบพรรคนะคะแต่ใครๆก็ทราบกันดีนะคะว่าหมอวรงค์และพรรคไทยพักดีอุดมการณ์คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดงานนี้เลยทำให้โซเชียลแตกพากันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยค่ะ